รายการร่วมด้วยช่วยดูน้องพบกับครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นเวลา 17:00 นถึง 18:00 นบางทีก็เหมือนไม่มีมันคือพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะพิเศษประเสริฐในการที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแท้ตามเป็นจริงเป็นพื้นฐานและหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและบริสุทธิ์ได้ตามวิสัยของตนจึงเป็นศาสนาที่เข้าหลักวิทยาศาสตร์ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2515สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับทุกวันเสาร์ในเวลา 17:10 นจนถึงเวลา 18:00 นทางโสทตรัง 91.25 MHz นะครับรับฟังทางออนไลน์ได้ที่โลกได้ทาง www.tangro.net รายการนี้ดำเนินรายการโดยผมครูสถาพรมุ่งเป็นมั่นข้าราชการครูอำนาจโรงเรียนพิจิตรมาตุที่ปรึกษาผู้ดูแลราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีโอกาสได้รับเชิญจากคุณครูพีพันธ์กัลละวงศ์ซึ่งผมเรียกว่าเป็นคุณแม่นะครับซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยแล้วก็เป็นวิทยากรปฐมพยาบาลนะครับเป็นวิทยากรระดับแกนนำของประเทศเลยว่าได้ครับเพราะว่าท่านได้รางวัลมามากมายเลยทำงานจิตอาสาเดินสายไปบรรยายทั่วประเทศไทยครับให้กับทางวิทยากรยุวกาชาดบ้างนะครับอาสายุวกาชาดบ้างส่วนช่วง 17-18 ที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสได้ติดตามคุณครูปิยพันธ์กัลละวงศ์เนี่ยไปทำค่ายเรียกว่าค่ายพื้นฐานยุวกาชาดให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือที่เรารู้จักกันในนามของกศนนะครับคราวนี้เราไปที่กศนลังงูจังหวัดสตูลไปอบรมตรงหน้าน้ำตกวังไสทองตรงหน้าอุทยานก็มีรีสอร์ทหนึ่งเราไปอยู่รีสอร์ทตรงนั้นครับก็ไปพักรีสอร์ทก็นักศึกษาก็ไปพักรีสอร์ทด้วยแล้วก็ไปทำกิจกรรมเกี่ยวเรื่องของการสร้างอาสายุกชาติหลายท่านสงสัยว่าอาสายุกชาติกับยุกชาตินี่แตกต่างกันตรงไหนอย่างไรยุกชาตินี่ก็คือเด็กๆนะครับที่แต่งชุดยุกชาตินะครับสีฟ้าๆครับมีหมวกมีเครื่องหมายใจรักมีผ้าผูกคออะไรเนี่ยก็เหมือนลูกเสือนะครับลูกเสือก็มีเครื่องแบบลูกเสือนี่นาฬิกาก็แบบนี่นาฬิกายุกชาติก็มีเครื่องแบบยุกชาติเพราะนั้นการเรียนการสอนยุกชาตินี่ก็คล้ายๆกับการเรียนการสอนลูกเสือแต่การเรียกหน่วยนี่ไม่เหมือนกันของยุกชาตินี่เรียกหน่วย4นะครับแต่ของลูกเสือนี่เรียกเป็นหมู่นะครับหมู่ช้างหมู่ม้าหมู่วัวหมู่ควายหมู่เสือนั่นคือลูกสามัญพอมาสามัญรุ่นใหญ่ก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับเช่นรามคำแหงนาลีสวนไตรโลกพระรมไตรโลกนาถนะครับเทพตีสีทุนทอนอะไรต่างสุริโยไทยเป็นชื่อบุคคลสำคัญแต่ของยุวกชาตินี่เราจะเรียกเป็นหน่วยสีนายหมู่ลูกเสือเรียกว่านายหมู่รองนายหมู่แต่ของยุวาเราเรียกว่าหัวหน้าหน่วยกับรองหัวหน้าหน่วยส่วนหมู่ในการอะไรก็มีเหมือนกันแต่หมู่ในการของยุวกชาติเวลาเปลี่ยนนี่เขาก็จะมีการร้องเพลงครับบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดลงเลเฮ่อะไรก็ร้องเพลงไปแต่ของลูกเสือนี่จะไม่มีรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันแต่เป็นกระบวนการในการหล่อหลอมเด็กเยาวชนให้มีคุณธรรมมีเรื่องจิตอาสามีเรื่องระเบียบวินัยพอเวลาเข้าแถวของลูกชาตินี่ก็เหมือนกันนะมีการชักธงชาติมีการร้องเพลงมีการสวดมนต์มีการสงบนิ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์โดยใช้กระบวนการในเรื่องการเอากิจกรรมมาที่เราไปรอบนี้เราก็ไปโดยการเชิญของอาจารย์ธัญลักษ์แสงวิสุทธิ์หรืออาจารย์อิ๋วอาจารย์อิ๋วก็เชิญคุณแม่ปิยพันธ์มาคุณแม่ปิยพันธ์ก็โทรถามผมว่าว่างไหมผมว่าว่างว่างก็ไปกันขับรถจากตรังไปแล้วก็ไปที่รีสอร์ทเราไปใช้ระยะเวลา2 วัน 1 คืนที่นั่นตลอดเลยทำกิจกรรม
ก็มีนักศึกษากศน.ละงูนี่ก็มากันค่ายนี้ก็38ถึง40คนได้มาเราไม่อยากจะทำค่ายใหญ่ครับเพราะทำค่ายใหญ่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเวลาเราทำค่ายอาสายุคชาติเนี่ยเราก็จะพยายามสอนในเรื่องของประวัติชาติว่าความเป็นมาของชาติมีมายังไงเกิดขึ้นจากสุภาพบุรุษชาวสวิตชื่ออังรีดูนังอะไรต่างๆเนี่ยหลักการชาติจิตประจานมีอะไรบ้างแล้วก็สอนให้เขาเนี่ยได้รู้ว่ากาชาติไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยใดมีใครบ้างเป็นผู้กำเนิดกาชาติเนี่ยเรื่องราวเยอะแยะเลยผมคงจะไม่นำเจาะลึกรายละเอียดนะแต่พูดได้ฟังว่ามีการพูดในเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับมีบทคำปฏิญาณของยุคกาชาติมีการทำกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กนั้นคิดเองทำเองแก้ปัญหาเองได้แล้วก็มีการสอนในเรื่องของการปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลก็ตั้งแต่นิยามคำว่าปฐมพยาบาลนะครับการแจ้งเหตุยังไงแจ้งเหตุไปที่ไหน1669ต้องแก้อย่างไรแล้วก็การปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือดห้ามยังไงกับผ้าสามเหลี่ยมการใช้ผ้าม้วนยืดการทำ CPR ก็มีหุ่นไปนะครับมีหุ่นผู้ใหญ่มีหุ่นเด็กมีหุ่นทารกก็เป็นหุ่นที่เราได้มาจาก Federation นะครับหรือ IFRC สมัยที่เราทำวิทยากรกันใหม่ๆตอนนั้นก็ย้อนหลังไปนิดนึงว่าที่วิทยากรหลังสึนามิที่ผมเล่าให้ฟังก็คือพอเขาเอาวิทยากรจิตอาสาจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาอบรมเสร็จตอนหลังก็ให้อบรมเป็นปฐมพยาบาลด้วยนะตอนแรกอบรมที่ภูเก็ตตอนนั้นอบรม3วัน2คืนอบรมหลักการเรื่องของการจะมาทำการสร้างกิจสายกับเด็กเยาวชนในเรื่องของการดูแลเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสึนามิแผ่นดินถล่มอะไรต่างๆเนี่ยหรือให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆโดยผ่านกระบวนการหมู่พวกเนี่ยพอเราอบรมเด็กเสร็จแล้วตอนหลังก็มีงบมาให้เราไปอบรมปฐมพยาบาลตอนนั้นจำได้ที่โรงแรมเทอร์มินทนาเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่มีวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาติไทยนี่มาเป็นวิทยากรให้ก็อบรมครูผมอาจารย์วิทยาพันธ์หลายคนก็เข้าไปอยู่นะครับ5วันเต็มๆนะครับ5วันกับ4คืนอบรมตั้งแต่เช้ายันเที่ยงจนเย็นจนค่ำอบรมเข้มนะครับอบรมเสร็จต้องมีการปฏิบัตินะครับปฏิบัติแต่ละฐานเสร็จแล้วก็มีการสอบนะครับสอบก็คือสอบแบบอาจารย์ก็จะมาสอบสอนเราคือเพื่อให้เราเรียนไปแล้วเราก็ต้องไปสอนเพื่อนในชั้นให้รู้ว่าเนี่ยพันผ้าสามเหลี่ยมผ้ามือยื่นอะไร CPR ทำไงเราทำขั้นตอนหมดเลย5วัน4คืนแล้วก็มีการทำสถานการณ์สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วปฐมพยาบาลไงมีการตกแต่งบาดแผลมีการทาเลือดเอาสีมาทาเป็นเลือดอะไรมีแต่งบาดแผลนะครับเหมือนกับเวลาเขาแสดงหนังที่มีทีมแต่งเอฟเฟกต์อะไรแต่งเนี่ยเราก็เรียนรู้ตรงนั้นพออบรมเสร็จเราก็ต้องไปอบรมเด็กเยาวชนนะตอนหลังเราก็ได้งบมาจากคาท่าอเมริกันเนี่ยอเมริกันเรดคอร์สเนี่ยไปอบรมเด็กแล้วอาจารย์บีรพันธ์เนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนบอกว่าน่าจะไปอบรมกับเด็กกศน.เพราะเด็กกศน.นี่เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ไม่ไปไหนและเป็นเด็กโตด้วยถ้าเป็นเด็กเล็กๆยุคอาชานี่ก็คงไม่ได้นำความรู้ไปใช้เท่าไหร่ก็เอาเด็กอาสายุคอาชาที่เป็นเด็กโตนะเด็ก18ปีถึง25ปีเนี่ยก็เป็นอาสายุคอาชาก็อยู่นอกโรงเรียนก็เลยได้มีเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วตอนหลังไม่ได้งบประมาณจากกาชาติสากลหรือว่ากาชาติอเมริกันเราก็ทำตามบริบทของกศน.เขานะซึ่งในการทำกิจกรรมตรงนี้ก็คือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งก็ให้งบมาก็งบก็ไม่เยอะนะครับแต่อาศัยที่ว่าเรานี่เป็นวิทยากรจิตอาสาเราเลยต้องไปทำนะครับต้องไปทำแล้วก็ไปทำให้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์พอสมควรเที่ยวนี้นี่ผมไม่ได้ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็คนไทยเขาไปแต่งงานกับคนมาเลเซียไปอยู่ที่ลังกาวี
วันจันทร์อังคารนี่ก็จะนั่งเรือจากลังกาวีมาเรียนกศนที่ละงูเนี่ยนะครับเพราะว่าที่นู่นไม่ได้เรียนเขาจบแค่ม.3แล้วเขาบอกว่ากลับมาเรียนเมืองไทยดีกว่าเขาไปมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาความรู้ตรงนี้ไปสอบเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ผมถามว่าความคิดที่ดีเพราะตอนนี้ความรู้ภาษาอังกฤษเขาก็โอเคความรู้ภาษาจีนกลางเขาก็โอเคเขาก็พูดภาษามาลายูได้เพราะเขามีแฟนเป็นคนมาเลเซียเขาคุยกับแฟนเขาเป็นภาษามาลายูแล้วก็เขาคุยกับคนทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนบ้างผมถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยถ้ารู้3ภาษานี่ก็น่าจะผ่านละคือภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักละแล้วภาษามาลายูนะครับแล้วก็ภาษาจีนภาษาจีนนี่ก็เวลาทัวร์จีนมาอะไรมานี่เพราะประเทศไทยตอนนี้เป็นประเทศท่องเที่ยวก็คิดถูกแล้วนะก็อย่างน้อยมีวุฒิม.6ก่อนพอวุฒิม.6แล้วค่อยสอบเอาสอบเป็นชั้นประทวนก่อนก็คือเป็นระดับต่ำๆก่อนหลังจากนั้นค่อยสอบเป็นสัญญาบัตรก็ว่ากันไปนะครับรับราชการผมก็พยายามที่จะบอกเขาว่าต้องอ่านหนังสือนะตอนนี้ให้เขาเรียนให้จบม.6ก่อนเขาเพิ่งมาเรียนเนี่ยให้จบม.6ก่อนจบม.6แล้วก็ได้สอบอะไรไปก็ว่ากันไปส่วนในเรื่องของการสอบข้อเขียนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแนวก็สอบที่เป็นเรื่องกฎหมายนี่เดี๋ยวจะช่วยผมก็ให้ไลน์เข้าไปอะไรเข้าไปก็บอกเดี๋ยวจะช่วยให้ที่จบม.6ก่อนพอจบม.6เลยเขาว่ากันเวลาสอบจะติวให้เพราะว่าอยากจะให้เขานี่ได้มีความรู้สึกว่าเด็กกศน.ก็ไม่ใช่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับในขณะที่คุยกับเด็กคนนี้ก็มีรักษาการภูมิในการกศน.ละงูก็มาบอกว่าเนี่ยมีเด็กกศน.สอบตำรวจได้นะอีกคนติดตัวจริงอีกคนติดสำรองไอ้คนที่ติดสำรองนี่มาที่กศน.เพื่อจะมาขอหลักฐานให้ตัวเองด้วยให้เพื่อนด้วยก็มีน้ำใจเพื่อนอยู่กรุงเทพยังไม่ลงมาก็บอกว่ารีบพอได้แล้วรีบก็เลยเอาหลักฐานแสดงการจบไปให้เขาตรวจสอบว่าจบจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไปเรียนก็จบมาก็ได้เป็นนาย10นะตอนนี้ถ้ารับม.6ก็รู้จะเป็น10ตำรวจตรีเนี่ยก็ติดเงี้ยงประตูเนี่ยก็ติดเป็น10ตรีก็รับราชการตำรวจผมบอกนี่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะว่าเด็กกศน.ก็บอกว่าเป็นเด็กที่เรียนที่ไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปเรียนกศน.แต่จริงๆแล้วกศน.ก็มีคุณภาพนะเพราะเด็กกศน.นี่ประสบความสำเร็จก็เยอะนะครับที่ได้มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการมีความก้าวหน้าหลายๆอย่างก็เด็กกศน.เนี่ยครับผมก็บอกว่าให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้แล้วก็งานนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ทำงานประชุมอบรมนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะอาจารย์ธัญลักษณ์แสงวิสุทธิ์อาจารย์อิ๋วแล้วก็ทีมงานนะครับถึงแม้จะมีคนน้อยในค่ายแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจทำงานนะครับขอพระคุณรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การสารโรงเรียนจังหวัดละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทเด็กนะครับแล้วก็กราบขอพระคุณนะครับเจ้าของรีสอร์ทนะที่ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมทำให้เรานั้นได้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพรรคพวกเกี่ยวกันเป็นเพื่อนกันพึ่งพาอาศัยกันและกันแล้วก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขในค่ายนะครับ2วัน1คืนซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันมาถึงช่วงที่เรามีการประเมินกันครับมีการประเมินก็คือมีการให้เด็กทำแบบประเมินก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเด็กก็ทำได้ดีครับเด็กบางคนทำได้เยอะได้คะแนนเยอะซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเด็กกศน.เนี่ยเราให้ความเอาใจใส่ดูแลเขาเราสอนเขาเราให้ความสนใจเขาเราให้กำลังใจเขาให้คำปรึกษาเขาเนี่ย
ผมถือว่าเขาก็ไม่ด้อยไว้กว่าเด็กในระบบโรงเรียนนะแต่ที่เราคิดว่าเขาทำไม่ได้นี่อันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าคนอื่นไปดูถูกเขาอะแต่ผมถือว่าผมกับครูวิยพันธ์นี้จะถือว่าเด็กกศน.นี่เป็นเด็กที่เราต้องให้การดูแลช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเป็นเด็กที่ได้โอกาสนะครับได้โอกาสยังไงได้โอกาสก็คือบางคนต้องทำงานนะฮะบางคนต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนี่แล้วจะเรียนในระบบก็เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นกศน.นี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเด็กเยาวชนเนี่ยให้ได้รับการศึกษาบางคนอายุเยอะแล้วก็มาเรียนมีนะผมเคยไปสอนคนที่อายุเยอะนะ50-60ปีแล้วยังมาเรียนก็มีเลยดูยิ่งคนที่เป็นผู้นำท้องถิ่นอบต.เทศบาลทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเรียนกันเยอะนะผมลูกศิษย์ลูกหาผมมีตอนที่เวลาไปอบรมนะครับเวลาที่เขาเชิญไปเป็นวิทยากรแล้วไปอบรมก็ไปเจอบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นผู้นำท้องถิ่นนะผู้นำท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีนะที่จะไปเรียนกศน.เพื่อที่จะไปปรับวุฒิตัวเองแล้วจะไปเรียนระดับปริญญาตรีอะไรต่างมีเยอะแยะเลยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องยกย่องส่งเสริมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ยังให้ความไว้วางใจให้ผมกับให้ครูวิพันธ์นี้ได้เข้าไปทำกิจกรรมที่ดีๆให้กับเด็กและเยาวชนผมถือว่าเราอย่าไปคิดว่าเด็กศัตรูเด็กตังนะครับเด็กที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นคนไทยต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าคนไทยนี่เราต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วในเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนอย่างครูปิยพันธ์ก็เคยเป็นครูเรียนอนุบาลมาก่อนก็ดูแลใจใส่รักเด็กแล้วก็ดูแลเด็กแต่ผมยอมรับนะครับครูปิยพันธ์เวลาไปอยู่ค่ายเป็นหญิงเหล็กครับไม่นอนนะครับก็ก่อนหน้าที่จะไปเป็นวิทยากรนี่ก็กาชาดนะ12 วัน 12 คืนไปเฝ้าไอ้ร้านกาชาดกับที1ที่2พอไปอยู่ในค่ายกลางคืนก็ไม่นอนอีกเดินดูเด็กเช้าก็ตื่นมาก็พาเด็กออกคายบริหารนี่ผมก็ไปช่วยอาจารย์เขาไปทำในเรื่องการฝึกระเบียบแถวไปทำเรื่องการสวนสนามบ้างก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่บางเรื่องบางราวแล้วก็ไปช่วยงานของอาจารย์อยู่สม่ำเสมอก็ถือว่าต้องการที่จะฝึกเด็กเยาวชนของเราให้มีวินัยให้มีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีวินัยมีความรับผิดชอบนี้ทุกอย่างก็จะดำเนินไปด้วยดีนะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับคราวนี้มาดูนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงานของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกันบ้างว่า เหตุที่ต้องมาดูแลเด็กเยาวชนที่ก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะชีวิตนี้มาจากอะไรนะครับจริงๆแล้วนี่ปัจจัยในการเลี้ยงดูเด็กนี่มันมีด้วยกันอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงนี่ก็มีโอกาสที่จะทำให้เด็กนั้นได้กระทำความผิดครอบครัวแต่ครอบครัวเลี้ยงบุตรหลานไม่เหมือนกันครอบครัวที่มีความรักครอบครัวที่มีความอบอุ่นเนี่ยเด็กก็จะไม่ขาดเนี่ยเด็กไม่ขาดเด็กไม่ไขว่คว้าเด็กไม่แสวงหาแต่ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางหรือพ่อแม่ไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยการทำความผิดเด็กก็อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยก็โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าขาดคนดูแลขาดคนเอาใจใส่เพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีและที่จำเป็นที่สุดก็คือเมื่อเด็กกระทำความผิดแล้วเนี่ยเกิดการก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะชีวิตแล้วเนี่ยเราต้องมีการสงเคราะห์ช่วยเหลื
ดูแลไม่ให้มีการกระทำความผิดซ้ำตรงนี้เป็นหน้าที่ของคนในชุมชนที่ต้องมีการบำบัดแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาทำหน้าที่ไงทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีหลายๆฝ่ายด้วยกันเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้ผมถือว่ามันต้องอาศัยการฟังเวลาเราไปทำกิจกรรมนี้เราอาศัยการฟังอย่างผมไปที่สตูเนี่ยผมก็อาศัยการฟังนะเวลาเด็กๆพูดผมก็อาศัยการฟังว่าเวลาเขานำเสนออะไรต่างๆเขาก็เสนอได้เป็นเรื่องเป็นราวดีนะอย่างเด็กคนที่ผมบอกว่าเขาไปอยู่ลังกาวีนี่เขาก็อายุเยอะหน่อยนะครับเขาอายุ27แล้วเขามีครอบครัวแล้วมีลูก2คนมีลูกชายคนลูกสาวคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยชอบคนที่มีอายุเยอะกว่าแล้วเขาก็สามารถที่จะได้ประสบการณ์จากคนที่มีอายุกว่ามากกว่านี่มาสอนเขาเขาคบคน40 50ปีเป็นเพื่อนเด็กวัยรุ่นแหละเขาไม่คบเขาบอกเด็กวัยรุ่นนี่คบไปแล้วก็มีแต่เรื่องมั่วสุมเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างนี่ไม่ดีก็เลยไปคบผู้ใหญ่ที่สูงกว่าแล้วก็เวลาเขานำเสนอเขาจะนำเสนอได้เป็นเรื่องราวที่ดีเนี่ยเวลามีกิจกรรมเวลาออกมาสรุปบทเรียนถอดบทเรียนก็จะทำได้ดีเพราะเราถือว่าก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมก็เลยจะมาคุยเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วก็การตอบสนองที่ดีผมใช้ladder นะครับในการพูดคุยกับคนเนี่ยคือการฟังอย่างใส่ใจเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ในการเป็นครูทำหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทำครูแนวมาถึง39ปีในโรงเรียนวิเชียรมาตุคืนวันที่14ธันวาคมเนี่ยผมได้ไปงานเลี้ยงรุ่นลูกแม่แก้วรุ่นเกียรติอมรนะครับเด็กวิเชียรมาตุนี่ส่วนใหญ่จะเรียกตัวเองว่าเป็นลูกแม่แก้วก็คือเป็นลูกของสมเด็จพระศรีพทินทราบรมราชินีบรมราชินีพันปีหลวงพระผู้พระราชทานกำเนิดของวิเชียรมาตุแต่ละรุ่นก็จะมีชื่อครับอย่างรุ่นนี้รุ่นเกียรติอมรนี่เขาก็มีชื่อรุ่นว่าเกียรติอมรก็คือเป็นเกียรติแก่อาจารย์อมรสักลินผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุนะครับอาจารย์อมรสักลินนี่ก็อยู่ในวิเชียรมาตุมาหลายปีผมไปสอนวิเชียรมาตุใหม่ๆก็อาจารย์อมรสักลินเนี่ยครับอยู่แล้วตอนแรกไปก็ไปอยู่ปี2519ไปเป็นครูจ้างก่อนพอเป็นครูจ้างเสร็จหลังจากนั้นก็สอบบรรจุได้ก็สอบบรรจุแล้วก็ทำงานได้2ปีแล้วไปเรียนต่อตอนที่ผมจบมาจบปวสมาก็ไปเรียนต่อปริญญาตรี2ปีแล้วกลับมาก็มาอยู่วิเชียรตลอดเลยจนถึง39ปีก็ได้อาจารย์อมรสักลินเนี่ยครับเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งผู้บังคับบัญชานะครับใจดีมากครับก็ได้เรียนรู้เรื่องหลักการทำงานของอาจารย์มาเยอะก็สมัยนั้นอาจารย์ก็มีลูกชายคือประกรณ์สักลินหรือเรียกว่าน้องดอนก็ไปโรงเรียนด้วยรุ่นนั้นก็เลยเรียกชื่อรุ่นว่ารุ่นเกียรติอมรรุ่นเกียรติอมรก็คือรุ่นที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นก็จะมีมศ1ทับ1ถึงมศ1ทับ10แต่รุ่นเกียรติอมรจะมีมศ1ทับ11เพิ่มมาอีกห้องหนึ่งสืบเนื่องมาจากโรงเรียนวัดคุณพิเศษตอนนั้นเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมนะครับคือจริงๆแล้วโรงเรียนประถมแต่ก่อนที่สอนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.7 มีป.7 นะมีประถม7แล้วก็มาเปิดมศ1มศ2มศ3ก็เปิดมศ1เนี่ยก็รับนักเรียนที่จบวัดควรมาหรือที่อื่นเนี่ยมาเรียนทั้งชายทั้งหญิงปรากฏว่าพอเปิดมาเรียบร้อยแล้วกระทรวงรู้สึกว่าจะไม่ให้เปิดหรือไงเลยโรงเรียนเปิดก็ปรากฏว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องหาที่เรียนที่อื่นก็เลยมาฝากที่วิเชียรมาตุกับฝากสภาราชินีถ้าเป็นเด็กเรียนชายก็ฝากวิเชียรมาตุถ้าเรียนก็ฝากสภาราชินีเพราะตอนนั้นวิเชียรยังไม่รับเป็นสหนะครับยังมีถ้าเป็นมอต้นนี่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายหมดเลย
ก็พาเด็กชุดนี้มาทั้งชุดเลยผมจำไม่ได้ว่ากี่คนนะแต่จำได้ว่าเอามาใส่ตามห้องต่างๆ10ห้องห้องละ5คนก็คือ10ห้องก็คือ50คนที่เหลือ50คนนี้ก็คือเปิดอีกห้องคือห้องม .1/11 นะครับเราให้ครูประจำชั้นมาด้วยก็คืออาจารย์กมลจากอาคณิตแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนผมก็มาเป็นครูประจำชั้นผมก็เป็นครูประจำชั้นในตอนนั้นแล้วผมอยู่โรงเรียนวิเชยมาตุนี่ผมก็เป็นครูประจำชั้นแล้วผมก็สอนเฉพาะเด็กห้องเก๋ๆนะผมเป็นครูฝ่ายปกครองด้วยอะไรด้วยผมสอนเด็กห้องเก๋ๆเขาเลือกกันหมดนะห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4คิงควีนอะไรเนี่ยแต่ผมบอกว่าผมขอห้องท้ายๆแล้วกันห้อง9ห้อง10เนี่ยผมเป็นครูประจำชั้นผมจะสอนห้อง10ห้องท้ายๆเนี่ยผมว่าผมจะปั้นเด็กเก๋ๆให้เป็นดาวให้ได้ผมบอก2มือผมเนี่ยผมจะปั้นให้ได้แล้วผมก็ดูแลเด็กเหล่านั้นเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเป็นนุ่งเป็นน้องกันดูแลเพราะตอนที่ผมไปเป็นครูใหม่ๆเนี่ยอายุห่างจากเด็กประมาณตั้ง 5-6 ปีแต่พอตอนหลังหลังจากที่ผมกลับจากเรียนต่อแล้วผมมีครอบครัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมก็มีลูกแต่งงานแล้วผมก็ถือว่าเด็กเหล่านี้เป็นลูกผมนะครับผมก็ดูแลเขาเลี้ยงเหมือนลูกก็มีความผูกพันรุ่นเกียรติมรนี้เวลาเขาจัดกิจกรรมเลี้ยงรุ่นเขาจะเชิญผมทุกปีผมไปทุกปีเขาจะมีโต๊ะ VIP ให้อย่างปีนี้ครับมีโต๊ะ VIP ให้เขาบอกอาจารย์ไปนั่งโต๊ะเนี่ยผมนั่งกับผมกับลูกศิษย์ผมนั่งคุยกับลูกศิษย์ผมที่เคเคเลยผมมาถึงพวกนี้ก็เรียกนี่จำได้ไหมเนี่ยอาจารย์ดาพรบอกตีจะตายไปสมัยเรียนตีจะตายแล้วผมก็ถามว่าโกรธไหมนะที่ตีผมไม่โกรธเพราะอะไรเพราะผมเกเรเองแล้วตอนนี้ลูกผมให้เรียนวิเชียรนะจบหมดแล้วลูกผมแล้วผมสั่งเลยนะสั่งลูกเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่โรงเรียนวิเชียรมาตัวถูกครูสถาพรมุ่งเวียนวันตีนะกลับบ้านไม่ต้องมาบอกพ่อถามทำไมถ้าบอกพ่อตีซ้ำเนี่ยพ่อได้ดิบได้ดีเพราะวันนี้เพราะว่ามีครูผมก็พูดปลื้มใจผมเลยบอกจริงๆแล้วเนี่ยผมนึกถึงเพลงของคุณปานธนพรที่บอกว่ารางวัลให้ครูก็คือทุกคำบ่นว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาบารมีอะไรคุณปานก็หัวร้องไปเลยนะผมก็นั่งนึกๆก็บอกความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านไหว้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีมีลูกศิษย์ผมว่าอาจารย์ผมตามเฟซบุ๊กอาจารย์บรรยายนู่นบรรยายนี่มานั่นอาจารย์ไปไม่พิษในโลกบอกไปถ้าจัดนะจัดเสาร์อาทิตย์เพราะตอนนี้ขึ้นไปเลี้ยงหลานจัดเลยเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวขึ้นไปพิษโลกก็ไปได้สกลนครมุกดาหารอะไรไปได้หมดแหละแต่จัดให้ติดเสาร์อาทิตย์นะผมไม่อยากให้ลูกขาดงานแล้วก็ครูจะไปเยี่ยมพวกเธอด้วยบอกมีเรื่องบรรยายบอกไปได้หมดแหละทุกเรื่องประชาธิปไตยยาเสพติดเรื่องอะไรทำได้ทุกเรื่องขอให้บอกมามีงบประมาณไม่มีงบประมาณก็ขอให้บอกมาถ้ามีงบก็มีค่าตอบแทนวิทยากรถ้าไม่มีงบก็ไม่ต้องบอกไปเลยอย่างนั้นก็คุยด้วยความภาคภูมิใจครับเจอลูกศิษย์ลูกหาคุยในงานแต่ละปีนี้เพื่อนๆนี่เขาอยู่ตามส่วนต่างๆของประเทศไทยนะครับเขาก็มากันอย่างบางคนก็เป็นผู้กำกับเป็นอัยการเป็นพวกสายเขาก็มากันนะเพราะเขารู้เลี้ยงรุ่นเขาก็มากันทำให้เราได้รู้จักกันว่าลูกติดเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนบ้างในส่วนไหนของประเทศไทยบ้างนะก็มีอยู่บางคนเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มาเขาก็ส่งเงินมาแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยถ้ามีรุ่นน้องลำบากอะไรเนี่ยเขาจะส่งเรียนต่อมีอยู่คนหนึ่งรุ่นนี้รู้สึกเขาจะส่งน้องเรียนต่อจนนี้ก็รู้สึกจะจบหมายเลขสงขานครินทร์วิทยาเขตตรังจบแล้วนะครับเขาส่งให้เรียนจนจบเลยเด็กคนนี้ก็รู้สึกว่าพ่อหรือแม่นี่จะเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ลำบากรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นเขตอมรนี่ก็ส่งเสียเรียนจนจบส่งเงินมาให้เพราะเขาทำงานเมืองนอกค่าเงินเขาเยอะนะก็ส่งเงินมาให้ก็เด็กคนที่ได้รับทุนจากรุ่นพี่เขตอมรก็เรียกพ่อก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กผมก็ตามดูอยู่ก็เป็นความผูกพันที่เราต้องพูดคุยกันนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรรมการบริหารรุ่นเกียรติมรที่เชิญผมไปร่วมกิจกรรมเลี้ยงรุ่นทุกปีแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องมาคุยนะเพื่อสร้างให้เห็นว่าต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทรกันนะครับผมมาพูดถึงเลตเตอร์นะฮะหลายคนเอาไปใช้ในบ้านได้เวลาพูดคุยกันพูดคุยในโรงเรียนได้พูดคุยกับใครได้หมดเลยเลตเตอร์ตัว L ตัวแรกก็คือ
look คือการมองประสานมองประสานสายตาเวลาคุยนั่งคุยกันอย่านั่งประจันหน้านั่งเยื้องๆก็ได้ถ้านั่งประจันหน้าเหมือนกับว่าเป็นการสอบสวนเลยเนี่ยให้นั่งเยื้องๆกันแล้วก็มองสายตาเขาอะไรที่ออกมาจากสายตาเขาเราจะรู้เลยเวลาตาเขานี่จะบอกอะไรมาเราจะรู้เลยเราจะสื่อได้เลยว่าที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรต่อไป ask นะครับตัว a ask 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 คือถามการถามนี่ก็คือการถามจุดที่สงสัยเป็นการแกะรอยประเด็นที่สำคัญถามเพื่อที่จะให้เขาเปิดประเด็นส่วนตัว d ก็คือ do not interrupt ก็คือไม่ขัดจังหวะไม่แทรกนะครับไม่แทรกเวลาเขาคุยไปไม่ขัดจังหวะไม่แทรกไม่ใช่พอเขาคุยได้จะลดระเบิดไปแทรกมันรีบขาดตอนเลยอย่างกรณีเหมือนเวลาเราบรรยายเหมือนกันพอบรรยายเสร็จเรียบร้อยพอบรรยายเด็กคุยกันพอคุยกันเราบอกอ้าวเธอทำอะไรพอเรากลับอ้าวเราลืมแล้วที่เรากำลังพูดคืออะไรคือการขัดจังหวะบางทีเราขัดจังหวะตัวเองเนี่ยก็ไม่ดีเราลืมไปเลยหรือเด็กบางทีเด็กขัดจังหวะมาก็บางทีเราลืมไปเลยเพราะนั้นเลยบอกว่าเดี๋ยวให้จบก่อนแล้วมีประเด็นถามค่อยมาถามอีกทีนึงส่วนดีอีกตัวก็คือ do not change the subject ก็คือไม่ควรเปลี่ยนเรื่องเวลาคุยถ้ามาคุยถึงเรื่องนี้อยู่เลยเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการใช้ชีวิตอยู่แล้วเปลี่ยนไปเรื่องอื่นเนี่ยไปหักมุมไม่ควรเปลี่ยนนะครับแต่จะเปลี่ยนก็ต้องค่อยเปลี่ยนไปตัว E ครับ emotion ก็คือการใส่ใจการแสดงทางอารมณ์ใส่ใจแสดงอารมณ์ออกมาว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัว R คือ response ก็คือการแสดงออกสีหน้าการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำทั้ง look ทั้ง arc ทั้ง do not interrupt ทั้ง do not change the subject และ emotion response ได้เนี่ยเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีคือฟังอย่างตั้งใจทำให้ผมเชื่อมโยงถึงทีมงานของมูลนิธิขวัญข้าวของอาจารย์ตูเลยอาจารย์ตูบอกว่าเวลาคุณฟังคุณต้องฟังอย่างลุ่มลึกก็มีหลักสูตรหนึ่งไปอบรมนะที่นครศรีธรรมราชจัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอนี่สืบเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคณะทำงานของกองทุนสื่อการชุมชนกองทุนวัลบาทนี่แหละก็ได้ไปอบรมไปกับกูยงนะครับนายงตนาวัชนการไปรวม3 วัน 3 วัน2คืนฟังอย่างเดียวฟังคนอื่นพูดอย่างเดียวฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับประเด็นให้ได้แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานในพื้นที่ปีหลังกลับไปใหม่ครับคราวนี้ไปเรียนรู้วิธีการพูดครับ3 วัน 2 คืนพูดอย่างเดียวแต่พูดด้วยภาษา2 ภาษาภาษาแรกคือภาษายีราฟภาษาที่สองคือภาษาหมาป่าแต่หมาป่าไม่ให้พูดให้พูดยีราฟอย่างเดียวภาษาหมาป่าคือภาษาที่กระโชกโคกห้างภาษาที่จับผิดภาษาที่ตำหนิตีเตียนตำหนิตัวเองตำหนิคนอื่นทำไมเราแย่อย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ภาษายีราฟพูดในสิ่งที่ภูมิใจคือเข้าใจตัวเองแล้วเห็นใจคนอื่นนะเพราะนั้นอบรมเหมือนกัน3 วัน 2 คืนคือหลักสูตรแรกฟังอย่างเดียวหลักสูตรที่2ไปพูดแต่พูดภาษายีราฟไม่ใช่พูดภาษาหมาป่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังนะว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างกับการที่เราต้องไปอยู่ในสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นในเรื่องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีๆต่างๆนี้นี่มันก็จำเป็นที่จะต้องพูดถึงแล้วโดยยิ่งเวลาที่ผมไปสอนหรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยผมจะแทรกหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพราะผมไม่ได้ถือว่าผมเป็นชาวพุทธนะครับไปถึงมุ่งบอกเลยวันอาทิตย์ชาวคริสต์เข้าไปโบสถ์พระเจ้าโปรดสั่งสอนให้พรเขาแต่ชาวพุทธมัวทำอะไรเล่าวันพระเราลืมเดือนเหมือนไม่มีถึงวันศุกร์มุสลิมไปสู่เหล่าเพื่อขัดเกลาความชั่วตัวหมองสีแต่ชาวพุทธมัวทำอะไรไม่เข้าทีวันทำดีของท่านวันไหนเอ่ยผมถามลูกๆวันทำดีวันไหนวันพระมีกี่วันเดือนนึงเด็กตอบไม่ได้ครับแล้วนายตถาพรมุ่งมั่นศาสนาพุทธนายนั่นนางสาวนั่นศาสนาพุทธแต่ตอบคำถามเรื่องพุทธไม่ได้เลย
ผมจำเป็นต้องสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาลงไปการสอนของผมการจัดรายการวิธีของผมก็จะสอดแทรกขึ้นไปเช่นในเรื่องของไตรสิกขาคือการรักษาศีลการสร้างสมาธิและการปลูกปัญญาไตรคือ3ไงไตรสิกขาคือ3อย่างการรักษาศีลการสร้างสมาธิและการปลูกปัญญาเพื่ออะไรครับมุ่งให้เด็กมีเมตตาธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตรู้จักตนเองรู้จักธรรมะรักตนเองรักผู้อื่นและรักดีเห็นไหมสามรักครับรักตัวเองรักผู้อื่นและรักดีผมไม่คุยในสถานแรกรับเลยโมถ้ารักตัวเองไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วถ้ารักผู้อื่นไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วรักดีไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วสามรักไม่รักตัวเองเห็นไหมเพื่อนชวนไปไหนไปต้มน้ำต้มไปเสพยาบ้าไปค้ายาบ้าไม่รักตัวเองไม่รักผู้อื่นไปทำร้ายร่างกายเขาไม่รักดีที่ไปเยอะแยะเลยไปเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือไปห้องสมุดไม่ไปไปไหนไปซิ่งรถมอเตอร์ไซค์กลางค่ำกลางคืนถูกจับเห็นไหมถ้ารักตนเองรักผู้อื่นรักดีไม่มาอยู่ที่นี่เชื่อมโยงให้เขาเห็นนะครับว่าทำแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแล้วมองผู้อื่นในโลกนี้เป็นพี่น้องกันผมชอบคำปฏิญาณของยุวกาชาติบอกข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปและอยากเป็นประโยชน์ข้อสามข้าจะรักษาอนามัยของตัวเองและจะส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นเห็นไหมแม้ทั้งคำปฏิญาณยุวกาชาติก็ยังดังหลับลำทำไปเลยครับคือรักตนเองรักผู้อื่นและรักดีรักตัวเองไงรักษาอนามัยตัวเองไงแล้วรักผู้อื่นส่งเสริมอนามัยผู้อื่นไงแล้วรักดีก็คือแล้วไงมันเป็นประโยชน์ไงเห็นไหมคำปฏิญาณเอามาใช้ในเรื่องของการกิจกรรมการสอนเรื่องของยุวกาชาติเรื่องของอาสายุวกาชาติเลยผมเลยบอกเป็นเรื่องที่ดีเลยใช้หลักธรรมไงและที่หลักธรรมอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเชื่อมโยงก็คือการรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นภูมิฐาน4ฮะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเวลาไปทำค่ายกับเด็กกศน.บางครั้งต้องอุเบกขานะครับวางเฉยบ้างในบางเรื่องเวลาก็พูดอะไรมาบางทีเราทำไม่ได้ยินบ้างถ้ามันเป็นอารมณ์หมดในเราทำงานไม่ได้หรอกมุทิตาพอยินดีเห็นไหมพอเด็กสอบได้ไปเรียนต่อโรงเรียนตำรวจนี่มุทิตายินดีโอ้ดีเด็กมาเรียนกศน.ต้องการอะไรต้องการที่จะ เป็นตำรวจเป็นตรวจคนเข้าเมืองส่งเสริมให้จบม.6ก่อนแล้วเดี๋ยวครูค่อยหาข้อสอบให้ติวให้แลกลายแลกลายกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในรายการร่วมด้วยช่วยด้วยน้องครับเราดูแลช่วยเหลือคนอื่นด้วยดูแลช่วยเหลือ เด็กเยาวชนด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเวลาผมไปพูดคุยต่างๆเนี่ยผมจะใช้มงคลมงคลก็คือเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธองค์นี้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติเป็นที่มาของบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาเทวดาในคุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมีมงคลชีวิต38ประการนะครับประการที่1ก็คือการไม่คบคนพาลครับที่เขาบอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเห็นไหมประการที่2คือการคบบัณฑิตคบบัณฑิตก็คือคนผู้รอบรู้เราจะได้มีความรู้ได้ประถึงปัญญาไปด้วยประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาครูบาอาจารย์คนที่เป็นลมใต้ปีกของเราผมพูดถึงเรื่องลมใต้ปีกเนาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชภิษเป็นลมใต้ปีกของประสบกรชาวไทยทั้งปวงทั้งประเทศเลยคือผู้มีพระคุณโครงการต่างๆ 4,000 5,000 โครงการพระองค์ท่านทำเพื่อประสบกรชาวไทยมาตลอดพระชนชีพบูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับกราบไหว้ได้เลยครับและประการที่5
ประการที่4การอยู่ในถิ่นนั้นสมควรอยู่ในถิ่นสมควรก็คือการเลือกอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมที่ดีไปโรงเรียนเห็นไหมเรียนหนังสือได้ดีพอไปต้มจากน้ำกระท่อมไปกินยาบ้าตำรวจจับต้องคำประยุทธ์สารมีเห็นไหมเพราะอยู่ในถิ่นที่ไม่สมควรบอกเด็กเคยทำบุญมาก่อนประการที่5ประการที่6การตั้งตนชอบประการที่7ความเป็นบริสุทธิ์ประการที่8การรอบรู้ศิลปะประการที่9มีวินัยที่ดีเห็นไหมแม้ทั้งพุทธศาสนายังบอกมงคลชีวิตข้อ9คือการมีวินัยที่ดีถ้าวินัยดีทุกอย่างดีหมดมีพ่อชื่อวินัยมีแม่ชื่อระเบียบเป็นระเบียบวินัยทุกอย่างจบวินัยในตัวเองมีระเบียบอะไรเรียบร้อยจบพระพุทธองค์ยังบอกเลยว่ามงคลข้อ9ก็คือการมีวินัยที่ดีถามว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไหมทรงรอบรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าโลกจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยบัญญัติไว้ในมงคลชีวิตหมู่ที่9ว่าการมีวินัยที่ดีมีวินัยที่ดีไม่ลบราฆ่าควันกันไม่เอาละเอาเปรียบกันไม่ผิดทำนองคงทำแน่นอนข้อ10การกล่าววาจาเป็นสุภาษิตข้อ11การบำรุงบิดามารดาเห็นไหมพ่อแม่มีแต่จะแก่เท่าพ่อแม่ไม่หวังพึ่งพาเจ้าหรอกเพราะฉะนั้นสอนว่าเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูเรามาเป็นผมของบุตรแล้วเมื่อท่านเฒ่าชราแก่ชราต้องดูลุงดูแลบิดามารดาข้อ12การสงเคราะห์บุตรให้ได้รับการศึกษาให้ได้เรียนข้อ13การสงเคราะห์ภรรยาข้อที่14ทำงานไม่ค้างค้างเห็นไหมพูดแต่องค์ยังตัดเลยในมงคลที่ข้อ14การทำงานค้างค้างก็คือคนไม่เอาไหนคนขาดความรับผิดชอบในหลักมงคลชีวิตข้อ14มีแล้วข้อ15คือการให้ทานข้อ46การประพฤติธรรมสำคัญที่สุดนะครับข้อที่17การสงเคราะห์ญาติข้อที่18ทำงานที่ไม่มีโทษข้อ49ละเว้นจากบาปข้อที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยน้ำเมาเนี่ยมันก็จะไปตรงกับศีลข้อ5คือสุราเมรยะมัชฌิมาทฐานาเวรมณีของมึนเมาไม่ขับงานศพปลอดเหล้านะครับงานศพปลอดอภัยมุขเห็นไหมข้อ21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายข้อ22มีความเคารพข้อ23มีความสมตน24มีความสำรวจ25มีความกตัญญูคนมีความกตัญญูนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมบอกเด็กเลยมีแต่ความเจริญข้อที่26การฟังธรรมตามกาลอันสมควรไปวัดฟังธรรมฟังเทศบ้างข้อ27มีความอดทนข้อ28เป็นผู้ว่าง่ายข้อ29การได้เห็นสัมปันนะข้อที่30การสนทนาธรรมตามกาลสนทนาธรรมกับพระด้วย31การไปเป็นตบะ32การไปพุทธวจนะ33การเห็นอริยสัจ34การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม36มีจิตไม่เศร้าโศก37มีจิตปราศจากกิเลสและ38มีจิตเกษมนี่คือมงคลชีวิตอธิบายให้ฟังเป็นข้อนะครับอธิบายให้เด็กเห็นกูเองก็เข้าใจว่าปัญหาโยชนตอนนี้ที่ห่างเหินพุทธศาสนานี่เกิดจากอะไรเกิดจากว่าทุกวันนี้เนี่ยโยชนนี่เติบโตนะครับมาบนความเปลี่ยนแปลงเด็กสมัยนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดมาพร้อมกับโทรทัศน์เปิดพร้อมกับมือถือเปิดพร้อมกับอินเทอร์เน็ตการใช้โซเชียลมีเดียการใช้สื่อปัจจุบันมีความล่อแหลมทำให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรได้อย่างมากเลยเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นปัญหาท้องก่อนแต่งปัญหาการทำแท้งปัญหาการถูกเด็กถูกทอดทิ้งเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายการแก้ปัญหานี้ก็คือต้องแก้ปัญหาที่การนำเยาวชนเนี่ยมาอยู่ในกรอบของศาสนาก็คือการนำธรรมะของพุทธศาสนานี่มาใส่ในใจของเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำอย่างไรทุกคนต้องช่วยกันทำต้องเริ่มที่บ้านต้องสานต่อที่เรือนต้องปรับเปลี่ยนในชุมชนใช้หลักบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนใช้หลักบรมก็คือบ้านโรงเรียนมัสยิดเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อที่จะนำเยาวชนกลับมาสู่สังคมที่ปกติสุขรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับเดินทางมาเสียงสู้ท้ายแล้วกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทย
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเรียนนกเวลาขอบคุณนะครับช่างเทคนิคที่ควบคุมเสียงพบกับรายการร่วมด้วยช่องใหม่นะครับในวันเสาร์หน้าสำหรับสองนี้สวัสดีครับทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสีทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสี